แต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับทางเดียวเลยก็คือการลองทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอว่าเราชอบทางไหนนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอนะครับถ้าเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนดูจะบอกเราเองนะครับว่าเราต้องปรับอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มได้แนวทางคร่าวๆแล้วนะครับพวกเราก็จะเริ่มมาคัดความต้องการได้แล้วว่า